สวัสดีชื่อเล่นชื่อใบบุญค่ะหนูเป็นตัวแทนมาจากคิงแมทสาขาแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ป.3 ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าต้องการหาจำนวนหนึ่งด้วย9แต่ทำผิดโดยนำไปหารด้วย6แทนได้ผลลัพธ์เป็น24และเหลือเศษ5ถ้าคำนวณอย่างถูกต้องจงหาว่าจะได้ผลหารและเศษเท่าไหร่สี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวน1ค่ะ149